การเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมยาตราณวัดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางพระผู้ปราบมารได้สร้างคุณูปการให้เกิดขึ้นต่อชุมชนชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานลงไปในใจเด็กและเยาวชนให้พวกเขาได้เข้ามาศึกษาเรื่องบุญกุศลซึ่งก่อนลงมือทำความสะอาดวัดเด็กๆได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระธรรมยาตราที่ท่านตั้งใจนำมามอบให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทั้งยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเกิดความรักและหวงแหนในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นการทำนุบำรุงวัดวาอารามได้สร้างความปลื้มใจขึ้นอีกครั้งณวัดแสงสรรจังหวัดปทุมธานีโดยมีพุทธบุตรธรรมญาตราเป็นแบบอย่างในการรวมใจบ้านวัดโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งการชักชวนกันเข้ามาดูแลวัดวาอารามได้สร้างบรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจกันให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยในวันนี้นักเรียนจากโรงเรียนวัดแสงสรรได้ลงมือดูแลวัดในชุมชนของตนอย่างกระตือรือร้นทุกคนทำด้วยความเต็มใจและตั้งใจมุ่งหวังให้วัดประจำชุมชนคงความงดงามสะอาดตาพระพุทธศาสนาดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานด้วยการสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าจากปู่ย่าตายายมาถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานโดยมีวัดประจำชุมชนรวมใจชาวพุทธให้แน่นแฟ้นเสมอมาจึงนับเป็นเรื่องที่น่าปีติและภาคภูมิใจที่ในวันนี้พระธรรมญาตราได้ก้าวตามรอยของมหาปูชนียาจารย์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ส่งเสริมให้บุญยสถานแห่งนี้ได้อยู่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธไปตราบนานเท่านานมาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเห็นภาพที่นักเรียนคือร่วมมือร่วมใจกันด้วยใจจริงๆนะคะเป็นกิจกรรมที่ฝากให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยได้ตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนาพวกผมได้มารับบุญทำข้าวตวัดที่แห่งนี้นะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับทำให้ผมรู้ว่าการทำข้าวตวัดนั้นทำให้จิตใจเราดีด้วยครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้นำบุญที่ได้พาพวกผมมาทำสิ่งที่ดีแบบนี้ครับก็รู้สึกปลื้มใจครับเหมือนเราได้มาทำบุญมีความสุขมากถ้าครั้งหน้ามีอีกผมก็อยากมาอีกครับแกมาทำมากวาดลานวัดมาเก็บขยะมาถูโบสถ์ทำให้จิตใจเรารู้สึกปลอดโปร่งโล่งก็มีความสุขค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่มากกว่าจิตอาสานะครับเป็นกิจกรรมของชาวพุทธนะครับที่จะต้องมาดูแลรักษาพระพุทธศาสนาของเรานะครับให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปครับการร่วมกันสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้จูงใจผู้พบเห็นให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและใส่ใจหันมาเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นดังเช่นภาพในกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานที่จัดขึ้นณวัดแสงสรรจังหวัดปทุมธานีเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นใจเมื่อพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยได้เห็นความสำคัญของการสืบสานกิจการงานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโดยพระมหาคำดีเขมะนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสงสรรพร้อมด้วยคณะสงฆ์เมตตาเป็นเนื้อนาบุญสร้างความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งการทอดผ้าป่าเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์ไม่มีประมาณและด้วยอนุภาพแห่งบุญย่อมยังความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิต
และเพื่อทับทวีกระแสบุญให้ยิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวสรรเสริญธรรมบทแรกพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรกลั่นกายวาจาใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดพระป่าสร้างความสงบและศักดิ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมไปทั่วบริเวณวันนี้นะคะได้มาร่วมพิธีธรรมยาตราของวัดธรรมกายนะคะได้ประโยชน์กับชุมชนมากเลยค่ะเพราะว่าทางเราได้ให้เด็กๆแล้วก็คนในชุมชนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจอารมณ์สังคมโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะให้ซึมซับในคุณธรรมจริยธรรมก็โครงการครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับทำให้บ้านวัดโรงเรียนคนในชุมชนสามัคคีกันแล้วก็รู้สึกรักและหวงเห็นในพระพุทธศาสนามากขึ้นถ้าเห็นพระสงฆ์รวมกันเยอะๆก็ทำให้ยกใจชาวพุทธให้ฟูขึ้นนะครับก็มาร่วมทอดพระป่าในวันนี้นะครับที่วัดแสงสรรทั้งบ้านวัดโรงเรียนนะครับก็ได้อานิสงส์ก็คือว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ได้มีการเข้ามาทำกิจกรรมนะฮะในการเข้าวัดคือได้ทั้งบุญได้ทั้งความสามัคคีได้การสบายใจนะปิติแล้วก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมทางด้านศาสนาทำให้ศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นฮะรุ่งเรืองขึ้นและเจริญขึ้นนะทำให้ประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นผมว่าน่าส่งเสริมเป็นอย่างสูงครับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7เป็นโครงการที่สร้างความสุขสร้างความสามัคคีและสร้างบุญใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินทั้งยังให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นภาพต้นแบบที่ดีงามในการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาในแต่ละชุมชนให้รุ่งเรืองให้ชนทุกเพศทุกวัยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการทำความดีนำไปสู่การน้อมนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ดวงใจเพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ตนเองสังคมและประเทศชาติสืบไป